คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องราวของคุณตั้มครับคุณตั้มเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุกเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับพักฟื้นห้องพิเศษมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2เป็นสระบุรีแล้วขออภัยจังหวัดสระบุรีวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดสระบุรีนะครับขออภัยด้วยไปถึงลพบุรีเลยผมขออภัยฮะแก้ไขครับเป็นจังหวัดสระบุรีนะครับคุณตั้มมาพร้อมกับเรื่องพักฟื้นห้องพิเศษมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของคุณตั้มกันเลยครับสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับพี่แจ็คคุณตั้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับบางแสนครับอยู่ที่บางแสนชลบุรีใช่ครับคุณตั้มกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากย้อนหลังครับฟังสดก็มีบ้างครับมีบ้างส่วนมากแต่หลักๆคือจะเป็นย้อนหลังใช่ครับโอเคคุณตั้มครับถ้าไล่จากไทม์ไลน์ข้อมูลที่คุณตั้มให้มาเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ครับประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับกลางเดือนที่ผ่านมาครับผมโอเคเดี๋ยวขอแก้ไขก่อนลพบุรีผมก็ว่าผมจำ อยู่ลพบุรีวัดพระบาทน้ำพุนะอยู่คาบเกี่ยวกันเอาเป็นว่าสระบุรีลพบุรีเนี่ยห่างกันนิดเดียวขออภัยคุณตั้มด้วยคุณตั้มผมถามก่อนอาการเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้มันผ่านมาไม่นานเองนะก็จริงๆก็มีบางคืนที่ฝันถึงบ้างครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากครับเพราะเหมือนตอนนั้นเราก็เหมือนคิดว่ามันเป็นความฝันครับตอนนั้นส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่ครับแต่อาการที่จากประสบอุบัติเหตุคือเราดีขึ้นหายดีหมดแล้วก็ตอนนี้ยังไม่หายดีครับแค่พอเดินได้บ้างนิดๆหน่อยๆครับโอ้แสดงว่าหนักก็เป็นผ่าตัดหัวเข่าครับพี่แจ็คโอเคโอ้หัวเข่านี่ก็หนักมันเป็นที่แบบรับน้ำหนักเราอะเวลาเราจะนั่งจะลุกอะไรพวกเนี้ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยพักฟื้นห้องพิเศษแน่นอนชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงนะคุณตั้มนะครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับครับก็เรื่องนะครับมันเริ่มเกิดเมื่อตอนย้อนกลับไปเมื่อก่อนปีใหม่ครับช่วงประมาณ28-29ธันวาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ไปประสบอุบัติเหตุพอดีครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุแรกๆเนี่ยก็นอนอยู่บ้านวัน2วันแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ใส่เฝือกให้แล้วก็แนะนำให้ไป follow up ต่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชลบุรีแล้วกันครับหลังจากนั้นก็ไป follow up แล้วก็คุณหมอก็แนะนำให้ทำ MRI แล้วก็ต้องผ่าตัดถ้าเราอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยครับครับผมก็ตัดสินใจว่าโอเคผ่าตัดก็ผ่าครับแล้วก็นัดทำเรื่องจองห้องพิเศษแล้วก็คุณหมอก็นัดผ่าจริงๆเนี่ยวันที่16ครับแต่ว่าให้นัดนอนโรงพยาบาลก่อนวันที่15เพื่อเตรียมตัวไงครับก็เรื่องมันจะเริ่มจากวันที่15นะครับคือวันแรกเลยต้อนรับวันแรกเลยเหรอใช่ครับวันแรกก็โดนเลยครับผมคือวันแรกเนี่ยผมไปวันที่15ตอนนั้นประมาณน่าจะประมาณบ่าย2ครับก็ไปเตรียมตัวที่โรงพยาบาลไปขึ้นไปบนห้องพิเศษชั้น8ครับอยู่ชั้น8แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านู่นนั่นนี่ครับเข้าพักหลังจากนั้นก็ปกติครับคือนอนเล่นโทรศัพท์นู่นนั่นนี่ไปพอตกช่วงเย็นเนี่ยมันจะเป็นคืนที่เราจะต้องรีบนอนเพราะว่าเราได้คิวผ่าตัดคิวแรกมันก็จะประมาณ 8-9 โมงประมาณนี้ครับแต่ต้องตื่นตั้งแต่7โมงก็รีบนอนหลังจากนั้นผมก็เหมือนมันไม่ค่อยชินที่ด้วยครับก็มีหลับบ้างตื่นบ้างแล้วก็รู้สึกว่าหลับไปจริงๆเนี่ยตอนประมาณเที่ยงคืนประมาณนั้นครับหลับไปได้พักใหญ่ๆสักประมาณน่าจะตี3เกือบตี4ครับผมรู้สึกปวดเยี่ยวแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงคนที่ห้องพักฟื้นครับมันจะมีโต๊ะเอาไว้สำหรับผู้ป่วยทานข้าวใช่ไหมครับเป็นพลาสติกผมได้ยินเหมือนมีคนขูดโต๊ะทานข้าวครับดังคูด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 เร็วๆครับพี่แจ๊คตอนนั้นก็สลึมสลือด้วยครับที่เราปวดเยี่ยวด้วยแล้วก็เหมือนกำลังสลึมสลือเพราะมันเดือดครับปวดฉี่ก็ได้ครับผมครับแต่เข้าใจได้แล้วก็
แต่ยังไม่ตื่นนะครับสักพักนึงมันมีภาพเข้ามาในหัวครับว่าในห้องเนี่ยเหมือนเราอยู่ในห้องสักห้องนึงมีพยาบาลประมาณ 3-4 คนกับคุณหมออะไรครับกำลังเหมือนลุมผู้ป่วย1คนเหมือนวุ่นวายครับเหมือนเขาแบบอยู่ในอาการวิกฤตแล้วครับเหมือนพยายามจะเอาเขาออกจากห้องประมาณ30ปีครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปพอภาพตัดไปปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มจะรู้สึกเหมือนมีสติมากขึ้นหลังจากนั้นสักพักนึงเหมือนในหัวก็มีภาพนึงแวบขึ้นมาเหมือนมีคนวิ่งมาจากตรงประตูครับเป็นเงาสีดำวิ่งขึ้นมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาเกาะตรงขอบเตียงเราครับเหมือนลิงเกาะตรงราวครับผมหลังจากนั้นเขาก็ยื่นหน้าเข้ามาหาเราใกล้ๆครับยื่นหน้าก้มเข้ามาดูผมใกล้ๆผมก็ตอนนั้นผมก็ตกใจแต่เหมือนเรากำลังพยายามตั้งสติว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นในหัวเราก็พยายามประมวลผลว่าอันเนี้ยคืออะไรกันแน่เราก็คิดว่าอ่ะเราต้องเปิดไฟเราต้องหาอะไรสักอย่างที่แบบว่ามันต้องมีไฟมันต้องสว่างอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นผมก็เหมือนคว้าได้นาฬิกาตัวเองครับแล้วก็กดแสงสว่างบนนาฬิกามันก็ติดขึ้นนะครับทำให้ผมเห็นหน้าคนที่เขาชะโงกมาดูผมครับใบหน้าเขาจะเป็นใบหน้าสีเขียวๆแต่เป็นปกตินะครับไม่ได้บวมไม่ได้เป็นหน้าคนปกติแต่เป็นสีเขียวเขาฉีกยิ้มกว้างๆให้เราเหมือนกับกำลังมองว่าคนที่คือใครเขามานอนห้องนี้ผู้ชายครับพี่แจ็คก็สักพักนึงเขายิ้มให้ผมสักพักนึงครับหลังจากนั้นผมก็รู้สึกแบบเหมือนตัวเองจะตกเตียงก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มองไปเจอว่ามือผมเนี่ยยังกำนาฬิกาอยู่ครับพี่แจ๊คผมก็รู้สึกว่าเออเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงหรือฝันหรือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรกันแน่อย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำพอลุกขึ้นจากเตียงไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ด้วยความที่มันง่วงครับก็เลยหลับต่อเพราะว่าเหมือนเราต้องตื่นแต่เช้าด้วยครับเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปช่วงแรกนี่แค่คืนแรกเองนะใช่ครับแค่คืนแรกตอนรับหนักเหมือนกันนะคือถึงแม้ว่ามันจะเหมือนฝันแต่มันก็ยังก้ำก้ำกึ่งๆว่าอันนั้นว่าฝันหรือว่าเรื่องจริงเพราะตื่นมาไอ้นาฬิกาที่เรากำลังจะเปิดเพื่อหาแสงสว่างมันอยู่ในมือเราใช่ครับคือผมยังสงสัยว่าผมกำนาฬิกาอยู่มันก็เลยช่างแต่ว่าอันนี้คือจริงหรือฝันนะครับก็หลังจากนั้นครับผมก็ตื่นประมาณ7 โมงเช้าก็ไปผ่าตัดปกติอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็หลังจากผ่าตัดกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแล้วมันก็เพลียมากครับแล้วก็เจ็บแผลจากการที่โดนยาโดนอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแล้วก็คืนนั้นเนี่ยจะมีน้องอันนี้เป็นน้องปาล์มครับเป็นน้องที่รู้จักกันมาเฝ้าไข้ผมครับน้องก็จะมาเฝ้าผมก็ห้องพิเศษเนี่ยมันก็จะมีตรงประตูใช่ไหมครับพี่แจ๊คมันจะมีกระจกเอาไว้ให้แสงมันสาดเข้ามาได้ครับผมก็บอกน้องปาล์มว่าเดี๋ยวรบกวนแบบปิดม่านให้พี่หน่อยนะเพราะว่าแบบเหมือนแสงสาดเข้ามาแล้วเรานอนไม่ได้นะครับพอน้องปิดม่านไปนะแล้วก็มันก็จะมีโซฟาสำหรับญาติคนไข้ครับให้นอนเฝ้าผมก็มีอาการมึนง่วงอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ยากับมอร์ฟีนที่คุณหมอฉีดให้ครับหลังจากนั้นประมาณน่าจะช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนคนเอามือลูบจากหัวเตียงฝั่งขวาครับพี่แจ๊คลูบม่านแล้วมันก็จะดังแก๊ก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 ไปเรื่อยๆครับแล้วม่านมันก็ขยับทีละนิดไปเรื่อยๆจนถึงประมาณกลางเตียงครับผมมากลางเตียงผมก็คิดว่าอ๋ออันนี้จะโดนอะไรอีกกับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่วันนั้นมันเป็นวันแรกที่หลังจากผ่าตัดทั้งยามอร์ฟีนทั้งยาคลายเครียดยาแก้ปวดมันทำให้เราแบบทั้งมึนทั้งง่วงครับพอเสียงมันถึงประมาณกลางตรงกลางเตียงครับผมก็หลับภาพตัดไปเลยครับต่อให้ตอนนั้นออกมาเป็นตัวก็หลับก็ไม่ไหวครับก็น่าจะตัดไปแล้วเหมือนกันครับทีนี้ก็วันนี้ก็ผ่านไปเข้าสู่วันที่17นี่เป็นเหตุการณ์ที่3ที่เจอครับเพราะวันที่17ก็ยังพักอยู่ครับคืนที่2ก็หนักนะเอาจริงๆรูดม่านแล้วอ่ะใช่ครับคือตอนนั้นแบบโหคิดว่าอ้อโดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นพอคืนที่17เนี่ยประมาณช่วงน่าจะใกล้ๆเดือนนะครับ5 ทุ่มเที่ยงคืนประมาณเนี้ยครับผมก็จะนอนละผมก็บอกให้น้องปาล์มเนี่ยปิดม่านเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ผมบอกน้องว่าอ่ะปิดไว้แค่ครึ่งเดียวแล้วกันเพราะว่าเหมือนพอปิดหมดครับแอร์มันจะไม่เข้าเรามันจะค่อนข้างร้อนเนี่ยผมก็เลยบอกให้น้องปิดแค่ครึ่งเดียวหลังจากปิดม่านเนี่ยตอนนั้นบอกน้องปิดม่านประมาณ1 ทุ่มหลังจากปิดปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันแต่จับใจความไม่ค่อยได้นะครับพี่แจ็คเป็น
เหมือนเราได้ยินว่าเขาพูดมาแต่อีกฝ่ายนึงไม่ได้ตอบเป็นเสียงคุยอยู่ฝ่ายเดียวครับครับเนี่ยประมาณได้ยินเสียงเนี้ยตั้งแต่ประมาณ 20:00 จนถึงเกือบเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนปุ๊บผมก็ได้ยินตอนนั้นกำลังสลับแล้วแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมครับเวลาจะนอนผมเป็นคนเหมือนชอบเปิดบทสวดฟังครับก็คืนวันที่17ผมก็จะเปิดบทสวดเบาๆเหมือนคลอให้เราหลับครับบทสวดแบบไหนเป็นบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบแผ่เมตตาอิติปิโสอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับครับก็ติดเป็นนิสัยก็เปิดฟังพอช่วงนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนเนี่ยน้องปาล์มอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงน้องปาล์มว่าอะไรนะคะพี่ตั้มพี่ตั้มเรียกหนูหรือเปล่าคะน้องก็พูดกับผมอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้พูดอะไรแล้วก็คือกำลังจะเคลิ้มหลับแหละเพราะว่ามันก็เหมือนดึกมากอะไรเงี้ยครับพอน้องพูดว่าอะไรนะคะพี่ตั้มเรียกหนูหรือเปล่าผมก็ตอบกันว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรนะปาล์มอะไรประมาณนี้ครับแล้วน้องก็เลยตอบกลับมาว่าอ้าวหนูได้ยินเสียงเหมือนพี่ตั้มเรียกหนูอะไรเงี้ยครับผมก็เลยย้ำไปแล้วอีกรอบว่าเปล่าพี่ไม่ได้พูดพี่ได้ยินเสียงปาล์มเหมือนคุยโทรศัพท์นานแล้วแล้วก็เพิ่งเงียบไปเมื่อกี้นี่เองเลยไม่ได้กวนอะไรเงี้ยครับแล้วปาล์มก็ตอบผมกลับมาอีกว่าหนูเลิกคุยโทรศัพท์ไปตั้งแต่2:30แล้วนะคะครับแล้วผมก็เลยบอกน้องว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกนอนเฉยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับคงเป็นเสียงจากห้องอื่นหรือเปล่าอะไรครับปลอบใจกันไปก่อนชั่วโมงนั้นผมว่าน่าจะเป็นคำพูดที่ดีที่สุดคือเสียงจากห้องข้างๆมั้งใช่ครับเพราะว่าเราเองก็กลัวว่าน้องที่เขามาเฝ้าเราทุกวันเนี่ยจะกลัวด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยปลอบใจน้องไปหลังจากนั้นพอบอกว่าไม่มีอะไรก็ต่างคนต่างนอนไปคืนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่4ที่ผมนอนโรงพยาบาลแล้วก็เป็นวันที่จะต้องออกจากโรงพยาบาลครับก็พี่พยาบาลก็จะมาเคลียร์บินค่ารักษาเคลียร์นั่นเคลียร์นี่ช่วงก็ผมก็รอตั้งแต่ประมาณบ่ายจนถึงเกือบทุ่มนึงครับประมาณเกือบทุ่มนึงเนี่ยจะมีพี่พนักงานเอาข้าวมาให้เราทานเป็นข้าวเย็นนะครับครับแล้วก็วันนี้จะมีคนที่อยู่ในห้องก็คือมีเพิ่มมาคนนึงคือน้องสมป่านเนี่ยจะแวะมาเยี่ยมผมตลอดแต่ไม่ได้จะเฝ้าคือแวะมาเยี่ยมบ้างประจำเนี่ยในห้องเนี้ยก็จะมีผมมีน้องปาล์มแล้วก็มีสมป่านรวมเป็น3คนครับครับประมาณเกือบทุ่มนึงเนี่ยเขาก็เอาข้าวมาส่งใช่ไหมครับแล้วสมป่านเนี่ยก็มาเหมือนเข็นรถกับข้าวมาผมมาให้ผมบนเตียงแล้วน้องก็มายืนด้วยว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้มีอะไรบ้างอะไรเนี่ยครับแล้วสักพักหนึ่งตอนแรกเนี่ยก็คุยกันเฮฮาสนุกสนานปกติแล้วมันก็จะมีช่วงที่เป็นเดทแอร์ครับจะเงียบไปแล้วอยู่ดีๆปุ๊บสมป่านก็พูดขึ้นมาอีกว่าอะไรนะคะพี่ตั้มผมกับปาล์มก็เลยหันน้องหน้ากันแล้วก็บอกว่าอุ้ยเจอหนองวันนั้นเลยอะ อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยหันไปพูดกับปาไอ้กับสมปานว่าพี่ยังไม่ได้พูดอะไรนะปาน อะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เงียบไปอีกแล้วก็เหมือนเรียกเหมือนแบบหัวล็อกกบเกลื่อนเขาก็คือหัวล็อกพร้อมกันทั้งสามคนนั้นกบเกลื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยว่าไม่มีอะไรกินข้าวเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วอีกไม่นานหรอกอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเรื่องพูดเลยดีกว่าใช่ครับคือพยายามจะไม่พูดถึงเพราะเหมือนแบบเราอยู่ในสถานที่นั้นแล้วอะไรเงี้ยครับก็หลังจากนั้นกินข้าวไปแล้วก็ประมาณไม่น่าจะถึงชั่วโมงครับพี่พยานก็มาบอกว่าเคลียร์ห้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้ญาติคนไข้ไปเช็คไปเคลียร์บินเอายารับยาโน่นนั่นนี่ได้อะไรหลังจากนั้นผมก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาพักฟื้นต่อที่ห้องจนถึงวันนี้ครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้ครับสรุปคือแล้วได้คุยกับสมป่านไหมว่าที่น้องพูดว่าอะไรนะคะพี่ตั้มเขาได้ยินอะไรคือผมตอนที่เดทแอร์คือเหมือนกับว่าผมถามว่าป่านได้ยินพี่พูดอะไรหรออะไรครับก็มีถามน้องน้องก็บอกเหมือนน้องบอกเหมือนว่าเหมือนพี่ตั้มพูดอะไรกับหนูสักอย่างพึมพำหนูฟังไม่ชัดหนูก็เลยพูดว่าอะไรนะคะอะไรประมาณนี้ครับแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบมันเดทแอร์ไปแล้วมันหยุดไปแล้วหยุดการสนทนาไปแล้วใช่ครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงเดทแอร์ที่เหมือนทุกคนไม่มีเรื่องอะไรจะคุยพอดีครับเพราะฉะนั้นผมคงไม่ไปถามหรอกมั้งว่าเอ้ยมีประวัติความเป็นมาอะไรหรือเปล่าเพราะมันเป็นโรงพยาบาลไงใช่ครับพี่เด็กแล้วที่บอกว่ามาถึงตอนนี้คือก็ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงจริงๆมันมีอีกนิดนึงครับที่ผมกำลัง
งสัยว่าอันเนี้ยคือพี่พยาบาลจริงๆหรือเป็นสิ่งที่ผมเห็นคือช่วงที่ผมบอกว่าหลังผ่าตัดคืนแรกเลยครับคือปกติเนี่ยพี่พยาบาลเขาจะเข้ามาเหมือนตรวจชีพจรตรวจนั่นตรวจนี่เราอะไรอย่างเงี้ยครับเอายามาให้ปกติเนี่ยพี่พยาบาลจะเดินเข้ามาเขาก็จะเปิดม่านห่อแล้วก็เปิดไฟใช่ไหมครับใช่แต่คืนนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนพอผมมองไปปลายเตียงฝั่งซ้ายครับปกติพยาบาลก็จะเข้าฝั่งซ้ายผมเห็นเหมือนเป็นคนใส่ชุดพยาบาลนะครับเหมือนแง้มม่านออกมาดูเราแล้วก็ยิ้มแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับจนผมหันหน้ากลับมาหูน่ากลัวก็เหมือนกำลังจะหลับไปครับสักพักนึงพี่พยาบาลก็เหมือนพี่พยาบาลก็เดินมาแล้วก็ลูดม่านผมออกผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเมื่อกี้คืออะไรคือเขาเข้ามาดูเราหรือมันเป็นอะไรกันแน่อย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วผมก็เคยเข้าไปแอดมิดนะส่วนมากไอ้สวิตช์ไฟเนี่ยมันจะอยู่แถวหน้าประตูพยาบาลเนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจเนี่ยอันดับแรกที่เขาจะทำคือเขาจะเปิดไฟก่อนใช่ครับเขาจะไม่มีแบบว่าเดินเข้ามามืดๆแล้วมาลูดม่านก่อนนะผมว่าคนไข้ช็อกตายพอดีคืออันนี้มันแบบมันไม่ได้ลูดม่านนะแต่จากเหมือนเขาแบบแง้มแบบเหมือนแอบส่องดูเราอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพยาบาลใช่ครับเพราะปกติเขาจะเดินแล้วเขาจะเปิดม่านแบบเปิดแรงๆเลยครับถ้าอยู่ๆแบบวินึกภาพน่ากลัวนะเดินเข้ามาปุ๊บใช่ๆลูดม่านแล้วไอ้เปิดม่านไม่ใช่คำว่าลูดเปิดดีกว่าเปิดม่านแง้มแล้วก็ยืนมองแล้วก็ยิ้มหุยไม่ใช่พยาบาลซึ่งผมก็คิดว่าเอ๊ะนี่เป็นพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนต่อมามันก็มีพี่พยาบาลเดินมาจริงๆครับเราก็เลยคิดปลอบตัวเองว่าเขาอาจจะมาส่องดูเราก็ได้ว่าแบบเราหลับอยู่หรือเปล่าหลังผ่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างคือพยาบาลเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้กลัวนะครับว่าเนี่ยมีข้อความนี้บอกว่าเขากลัวคนไข้ตื่นไม่พยาบาลเข้ามาตั้งใจเพื่อให้เราตื่นอยู่แล้วเพราะเขาจะต้องเข้ามาวัดความดันตรวจชีพจรยังไงเราก็ต้องตื่นใช่ครับเพราะปกติเนี่ยพอเขาจะเข้ามาเขาจะเปิดไฟแล้วก็เปิดม่านออกคือผมสะดุ้งทุกครั้งที่เขาลูดม่านเขาลูดแรงว่าใช่เขาตั้งใจให้เราตื่นเราจะหลับโดยที่เขาตรวจอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้โคม่าอันนี้ผิดปกติผิดวิสัยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาเหตุผลแล้วมั้งว่าไอสิ่งที่เจอคืออะไรแต่ดีคือไอ้คืนที่สองอ่ะที่บอกว่าเรามึนยาถ้าตอนนั้นสมมุติว่าเราไม่ได้มึนยาแล้วเรายังตาแข็งสู้เราไม่ได้หลับไอ้สิ่งที่เปิดณตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไงผมคิดว่าผมน่าจะโดนหนักกว่านี้ครับนึกภาพเขาคงแบบพยายามแล้วพยายามมาทำให้เราเห็นแต่เราหลับเพราะว่าฤทธิ์ยาเหนื่อยฟรีแต่จริงๆคืนแรกครับพี่แคทครับคืนแรกที่เหมือนเขาชะโงกหน้ามายิ้มดูผมครับจริงๆตอนนั้นมันเหมือนความรู้สึกเราครับปกติถ้าคนเราเหมือนถ้าจะมีภัยมันจะรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นภัยใช่ไหมครับแต่ความรู้สึกผมตอนนั้นเหมือนกับเขาแค่มาชะโงกดูว่าคือใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเราได้เพื่อนเข้ามาในห้องนี้เราก็อยากรู้ว่าเขาคือใครอย่างเงี้ยครับมันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะครับเนี่ยเขาบอกว่าไม่เสมอไปนะคะถ้าเข้าเวรดึกก็อาจจะแค่มาดูเฉยในห้องผมว่าอยู่ๆแบบมาเงียบๆมืดๆแล้วมาเปิดม่านแง้มดูผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่าจะโดนคนไข้แบบว้าวด้วยนะเฮ้ยอย่ามาทำคือปกติทุกครั้งเขาจะเข้ามาเปิดเลยครับคือไม่มีแง้มดูไงครับคือถ้าเป็นห้องนอนห้องรวมยังพอเข้าใจได้ว่าอาจจะเข้ามาแล้วก็เตียงนู้นยังไม่ได้ตรวจตัวนี้ไม่ได้ตรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นห้องพิเศษอะเชื่อเถอะครับยังไงเขาก็ต้องเกรงใจคนไข้ก่อนอันดับแรกเลยถูกไหมคือคนไข้จะช็อกหัวใจวายตายนะสมมุติว่าคนไข้กำลังหลับๆอยู่แล้วพยาบาลมาเปิดม่านแง้มดูแล้วก็ยืนยิ้ม ตื่นขึ้นมาผมถามหน่อยใครจะอยู่วะผมก็ไม่อยู่น่ากลัวปกติเขาก็จะเข้ามาแล้วครับก็จะบอกว่าวัดความดันนะครับคนไข้เนี่ยจะไม่มีแบบตลอด4วันที่ผมอยู่เนี่ยจะไม่มีมาแง้มมากแล้วก็ยิ้มให้เราเนี่ยไม่มีครับใช่ใช่ใช่เนี่ยหลายข้อความก็บอกเหมือนกันบอกว่าไม่มีมาแง้มใช่ผมเคยไปแอดมิดตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่น2ขีดโดนไป10วันอย่าลืมอยู่อย่างนั้นน่ะ10วันนะทุกคืนทุกครั้งคือเขาจะมีแรกๆนี่ผมจะหนักหน่อยเขาจะมาทุกชั่วโมงยังไงก็ต้องเปิดเข้ามาเพื่อวัดชีพจรวัดออกซิเจนในเลือดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงคือป่วยอันนั้นน่าจะเป็นอาหารเป็นพิษก็เหมือนกันครับ
เข้ามาตรวจแล้วก็แสดงตัวให้เห็นเลยว่าพยาบาลมานะพยาบาลมานะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ถ้ามาแง้มอ่ะไม่มีครับผมเออนะครับเรื่องในโรงพยาบาลนะผมว่ายังไงยังไงมันก็พูดกันตรงๆอ่ะผมว่ามันต้องยอมรับกันมันก็น่ากลัวก็พิเศษสมชื่อครับผมนะครับจากห้องพิเศษห้องรวมอันนี้ผมว่าแต่ทั้งหมดเลยนะมันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนผมไปนอนผมไม่เจออะไรนี่มีคนบอกให้ผมไปทำบุญนะครับเพราะเหมือนปีนี้ผม25ย่าง26แล้วก็เหมือนซวยมาแบบติดโควิดท้องเสียผ่าตัดเข่าอุบัติเหตุแบบยาวติดกันนะครับคือเข้าโรงพยาบาลมาจนเคลมประกันเต็มหมดแล้วเนี้ยครับถ้าเพื่อความสบายใจก็ไปทำได้ไปทำบงทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็คิดได้ว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องความซวยนะเราก็คิดได้แง่มุมว่าเออไอ้เรื่องร้ายๆมันผ่านไปละหลังจากนี้ไปก็จะมีแต่เรื่องดีๆละก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับคิดอย่างนั้นแหละจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเราด้วยครับผมนะโอเคได้คุณตั้มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับพักฟื้นห้องพิเศษพวกเรารักษาสุขภาพให้ดีที่สุดไม่ต้องไปเฉียดโรงพยาบาลนั่นแหละโอกาสที่จะไม่ต้องเจอเรื่องพวกนี้มันก็จะน้อยลงครับนะโอเคได้ครับคุณตั้มยังไงขอบคุณมากๆแล้วก็อาการที่เป็นอยู่หายไวๆนะครับขอบคุณเหมือนกันครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว